จากพัฒนาผลิตภัณฑ์ถามเพิ่มเติมอย่างบางคนอาจจะเป็นผู้ประกอบการที่มีโรงงานขนาดเล็กเรื่องเครื่องจักรเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเขาอยากรู้ว่าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไหนจะทำให้เขาสามารถเนี่ยสร้างผลผลิตต่างๆเหล่านี้ทุ่นแรงหรือทำให้เขาทำได้มากขึ้นอันนี้เราสนับสนุนให้ความรู้ได้ไหมคะเราให้ความรู้ได้ด้วยนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะหาแหล่งทุนให้เขาได้ด้วยคือตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากเลยนะคะขอบคุณที่ถามคำถามนี้เพราะว่าสินค้าที่ของเราเนี่ยค่ะสินค้าชุมชนอะไรก็ดีเนี่ยปัญหาอย่างนึงที่เวลาที่เราขายจำนวนเยอะเนี่ยเขาจะทำไม่ได้ทำไม่ทันด้วยทำไม่ทันเนี่ยค่ะเพราะว่ายังไม่มีเครื่องจักรไม่มีเครื่องมือ เรื่องของคุณภาพเรื่องของกำลังการผลิตตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่วก็จะมีหน่วยงานที่จะช่วยเขาแนะนำในเรื่องเครื่องจักรแล้วเราก็จะมีหน่วยงานที่ช่วยสร้างเครื่องจักรที่ไม่ซับซ้อนมากเทคโนโลยีที่เราลงไปก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเหมาะกับผู้ใช้อ่ะค่ะผู้ใช้เนี่ยมีหลายรูปแบบเขายังจะมีเริ่มต้นใหม่เลยจริงๆต้นทุนน้อยอ่ะเราจะแนะนำเครื่องจักรอะไรที่เขาจะสามารถลงทุนได้จนถึงขนาดที่เป็นขนาดใหญ่ที่เขาจะส่งออกและเครื่องจักรเขาจะเป็นยังไงสายการผลิตจะเป็นยังไงมาดูได้ที่ววนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการผลิตเรื่องของการแปรรูปอาหารนะคะอันนี้แล้วก็ถ้ายังไม่พร้อมจะลงทุนเองก็มาให้เราช่วยสนับสนุนในเบื้องต้นก่อนได้ค่ะ